นำเสนอคลิปความภูมิใจที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลคนดีสีสงขลาประจำปี2566ในประเด็นที่ว่านายเลิศสุขเกษมได้ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม5ประการพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสากตัญญูขอรายงานว่านายเลิศสุขเกษมได้ใช้ชีวิตอยู่บนหลักธรรม5ประการนี้และหลักธรรมอื่นๆจนได้รับการยกย่องจากสังคมรอบข้างและได้เชิญให้ไปเป็นพิธีกรวิทยากรกรรมการให้ความรู้ในเรื่องหลักธรรมทั้ง5ประการและเรื่องอื่นๆอย่างต่อเนื่องดังเช่น 1. ได้รับเชิญเป็นพิธีกรทุกรูปแบบงานที่มีในสังคมปัจจุบันโดยไม่รับค่าตอบแทน 2. ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้หลากหลายสาระอย่างสร้างสรรค์ให้แก่เด็กประถมเด็กมัธยมเด็กอุดมและตลอดไปจนถึงผู้สูงวัยโดยไม่รับค่าตอบแทน 3. ได้รับเชิญเป็นคณะกรรมการร่วมวางแผนและเป็นตัวตั้งตัวตีในงานต่างๆของหมู่บ้านอบต.เทศบาลและอำเภอเกือบทุกข่ายงาน 4. ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการศึกษาและตำแหน่งทางสังคมหลายตำแหน่งได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานเครือสถานศึกษาประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอรัตภูมิประธานศาสนพิธีกรกรรมการขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนและอื่นๆ 5. ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายสาระพุทธศาสนาสารธรรมต่างๆในประเทศอินเดียถึง14ครั้งกับคณะที่เดินทางไปแสวงบุญประเทศอินเดีย 6. ได้เสียสละเงินเดือนของตนเองตั้งแต่เป็นผู้บริหารมาจนถึงปัจจุบันนี้ในการจ้างครูสอนนักเรียนเลี้ยงอาหารครูจ้างที่จ้างมาสอนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนตามโอกาสโน้มน้าวให้คุณครูร่วมด้วยช่วยกันเพื่อการศึกษาเสมอมา 7. ได้บริจาคทรัพย์เป็นการทำบุญอุปถัมภ์ศาสนาในงานผ้าป่ากฐินสร้างศาลาสร้างอุโบสถถวายภัตตาหารพระและช่วยคนชราอย่างต่อเนื่องผลของการมีบทบาทเป็นผู้นำทางด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทำให้นายเลิศสุขเกษมได้รับการยอมรับจากชุมชนสังคมได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในชุมชนองค์กรต่างๆได้น้อมนำหลักคุณธรรม5ประการเป็นแนวทางในการดำเนินงานหรือดำเนินชีวิตส่งผลให้โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัยเป็นโรงเรียนคุณธรรม3ดาวระดับสพฐอีกทั้งยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอรัตภูมิทั้งนี้ยังได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบรางวัลคนดีสีสงขลาประจำปี2560